สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร่กลิ่นสังนะคะหรือร้านกาแฟไร่กลิ่นสังค่ะพบกับพี่นุแม่ค้าปากแดงกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่นุก็จะมาแนะนำเมนูเจอีกแล้วค่ะเพื่อให้เข้ากับเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้นะคะวันนี้จะมาด้วยกัน2เมนูนะคะนั่นก็คือเมนูชาเขียวนมเจและชาเย็นเจค่ะแต่วันนี้นะคะจะมาทำให้ดูใน2แบบ2สไตล์ด้วยกันเลยนะคะก็คือการทำชาเขียวนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นแบบมิกซ์กันไปเลยนะคะระหว่างนมกับน้ำชาเขียวนะคะและในแบบชาเย็นนะคะพี่นุก็จะทำเป็นแบบทูโทนแบบนี้นะคะก็คือเป็นแบบแยกชั้นแบบนี้เลยนะคะก็จะมากันใน2แบบ2สไตล์กันเลยนะคะและสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ต้องการสูตรต่างๆในการชงชากาแฟเครื่องดื่มและน้ำปั่นนะคะยังไงอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องของพี่นุเอาไว้เลยนะคะกดหรือยังคะถ้ายังกดตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำชาเขียวนมสูตรเจและชาเย็นสูตรเจกันเลยค่ะไปดูกันเลยสำหรับส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะ1ผงชาเขียว2ผงชาแดง3น้ำร้อน4น้ำเชื่อม5นมถั่วเหลืองสูตรเจและ6น้ำแข็งค่ะพี่นุจะเตรียมแก้วที่2ใบนะคะเนื่องจากว่าพี่นุจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะระหว่างชาเขียวนมแล้วก็ชาเย็นค่ะพี่นุจะใส่ผงชาเขียวนะคะลงไปในแก้วที่2ช้อนตวงนะคะ2ช้อนตวงหรือ2ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับช้อนตวงของพี่นุนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าช้อนโต๊ะนิดหน่อยค่ะชาแดงก็เช่นกันนะคะพี่นุจะตักผงชาแดงนะคะ2ช้อนตวงเช่นกันนะคะใส่ลงไปในแก้วค่ะจากนั้นนะคะก็จะเติมน้ำร้อนนะคะลงไปที่120 ml ค่ะแก้วละ120 ml นะคะแล้วพี่นุก็จะใช้ตัวช่วยค่ะก็คือใช้ที่ตีฟองนมตัวนี้นะคะลงไปปั่นในน้ำชาเลยค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้ชาคายความเข้มข้นออกมาเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ได้น้ำชาที่เข้มข้นขึ้นค่ะแต่สำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าไม่สะดวกใช้วิธีนี้ก็ไม่เป็นไรเลยนะคะก็ใช้วิธีการชักชาหรือว่าใช้วิธีการชงชาแล้วก็ตั้งพักเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกกันเลยค่ะแต่พี่นุสะดวกแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมแก้วชงนะคะแล้วก็ถุงกรองค่ะสำหรับถุงกรองนะคะอย่าลืมลวกด้วยน้ำร้อนนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดและดับกลิ่นทุกครั้งค่ะนำถุงกรองใส่ลงไปในแก้วชงเลยนำน้ำชาเขียวนะคะเทใส่ลงไปในถุงกรองค่ะจากนั้นก็คั้นน้ำชาออกมาให้หมดเลยนะคะเพื่อความเข้มข้นค่ะชาแดงก็เช่นกันนะคะนำชาแดงนะคะมาคนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปในถุงกรองเลยค่ะคั้นน้ำชาออกมาให้หมดเลยนะคะแล้วเราจะมาเตรียมแก้วกันนะคะสำหรับแก้วที่พี่นุใช้นะคะจะเป็นแก้วยีราฟนะคะขนาด22ออนซ์ค่ะและนมที่พี่นุใช้นะคะพี่นุก็จะใช้เป็นไวตามิลสูตรเจอันนี้นะคะแต่สำหรับเพื่อนๆจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่เลยค่ะพี่นุจะตวงนมมาที่150 ml นะคะใส่ลงไปในแก้วเลยค่ะแล้วก็ตวงอีก150 ml ค่ะเทใส่ลงไปอีกแก้วหนึ่งเลยนะคะสำหรับนมนะคะจะใช้แก้วละ150 ml ค่ะนม1กล่องนะคะจะใช้ได้2แก้วเลยนะคะเพราะว่าจะมีปริมาณสุทธิอยู่ที่300ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือว่า300 ml ค่ะและในส่วนของความหวานนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการความหวานนะคะก็ไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมลงไปเพิ่มก็ได้นะคะเพราะว่าในตัวนมนะคะเขาจะมีความหวานอยู่แล้วนะคะที่ประมาณ 5% นะคะเวลาเราใส่น้ำชาและน้ำแข็งลงไปเนี่ยนะคะมันก็จะได้ความหวานแบบเบาๆเลยนะคะก็คือหวานแบบน้อยมากๆเลยนะคะแต่สูตรนี้นะคะพี่นุจะใส่น้ำเชื่อมลงไปที่30 ml ค่ะ
ใส่น้ำเชื่อมที่แก้วละ30 ml นะคะอันนี้จะได้ความหวานที่กำลังดีเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการสูตรหวานน้อยนะคะก็ลดปริมาณน้ำเชื่อมลงนะคะเหลือที่15 ml ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่ถ้าต้องการหวานมากก็จัดเต็มได้ตามใจชอบกันไปเลยค่ะคนให้น้ำเชื่อมนะคะแล้วก็นมผสมผสานเข้ากันค่ะอย่างที่พี่นุบอกในตอนแรกนะคะว่าวันนี้จะมาทำใน2แบบ2สไตล์นะคะก็คือแบบที่เทน้ำชาลงไปผสมกับนมเลยแล้วก็แบบทูโทนนะคะในส่วนของชาเขียวนมนะคะพี่นุจะเทน้ำชาลงไปผสมกับน้ำนมเลยนะคะจากนั้นนะคะก็คนนะคะให้ชาเขียวนะคะกับนมผสมผสานเข้ากันค่ะเติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วเลยนะคะปิดฝาใส่หลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชาเขียวนมสูตรเจค่ะเดี๋ยวเรามาทำอีกแบบนึงนะคะเป็นแบบทูโทนนะคะคือแบบแยกชั้นนะคะพี่นุก็จะนำน้ำแข็งนะคะใส่ลงไปในนมก่อนนะคะใส่น้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วเลยค่ะแล้วก็กดอัดน้ำแข็งหน่อยนะคะเพื่อเวลาทำชั้นจะได้เป็นชั้นที่สวยงามค่ะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆรินน้ำชานะคะลงไปด้านบนนะคะวิธีจะทำให้เกิดชั้นที่สวยงามนะคะก็ค่อยๆเทลงบนหลังช้อนนะคะเพื่อเป็นการลดแรงกระแทกของน้ำชาค่ะเป็นไงคะได้ชั้นที่สวยงามมากๆเลยนะคะปิดฝาใส่หลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชาเย็นสูตรเจนะคะแบบทูโทนค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะคะสูตรนี้ความหวานกำลังดีเลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับอันนี้นะคะเวลาจะทานนะคะเพื่อนๆก็คนก่อนนะคะคนให้นมและน้ำชาเข้ากันนะคะเข้ากันก่อนแล้วค่อยทานนะคะความหวานกำลังดีเลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะในส่วนของความหวานเพื่อนๆก็สามารถปรับเพิ่มปรับลดได้เลยนะคะถ้าต้องการหวานน้อยก็ปรับน้ำเชื่อมให้เหลือประมาณ15 ml ก็ได้ค่ะแต่สูตรนี้นี่พี่นุใส่ไปที่30 ml นะคะก็คือเป็นความหวานกำลังดีเลยค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองนำเอาสูตรของพี่นุไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้กันได้เลยนะคะและถ้าอยากจะให้พี่นุมาแนะนำสูตรไหนหรือเมนูอะไรนะคะหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายกันก็ได้เลยค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่นุขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปอื่นๆของพี่นุนะคะสำหรับวันนี้พี่นุขอบคุณและสวัสดีค่ะบุยบุยบายบายค่ะ